ล่าสุดวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่เตรียมที่จะกู้ศพว่าที่ร้อยโทสุเทพคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าไปเจอศพโดนถีบอ่ะยิงหัวเสร็จแล้วถีบลงเหวที่ดอยสุเทพขอดูภาพสดๆณขณะนี้หน่อยปฏิบัติการตอนนี้เลยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องนำร่างของคนตายเนี่ยขึ้นมาจากด้านล่างให้ได้สดๆณขณะนี้จากดอยสุเทพต้องขออภัยกล้องอาจจะแบบขยับสักนิดนึงด้วยแต่ว่าต้องดูการทำงานของเจ้าหน้าที่สักนิดนึงนะคะอันนี้คือแถวๆเขาเรียกว่าเลยตำบลสุเทพถนนศรีวิชัยใกล้ๆกับทางวัดผาลาดอ่ะน่าจะเป็นทางขึ้นดอยสุเทพเพราะวันนี้เองหลังจากที่ไปเจอรถแล้วก็จับตัวคนร้ายเอาไว้ได้ซัดทอดข้อมูลมาแล้วว่าผมฆ่าจริงใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็ทิ้งร่างของว่าที่ร้อยโทสุเทพลงดอยสุเทพไปแบบถีบลงไปเลยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้เลยต้องประสานงานกับกู้ภัยแล้วก็เทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อที่จะมานำไฟส่องสว่างมาเพราะอย่าลืมนะฮะเวลามันทิ้งเหวลงไปพวกนี้มืดไปหมดมันมืดมากแล้วเหวดอยสุเทพถ้าคุณผู้ชมเคยขึ้นดอยสุเทพอ่ะก็จะรู้เลยว่าสองข้างทางคือเหวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็จะเปิดปฏิบัติการในการนำร่างของว่าที่ร้อยโทสุเทพขึ้นมาจากเหวนี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศสดๆนะฮะน้องเต๋อยู่ในพื้นที่น้องเต๋อสุรพงษ์เชิญเลยฮะเดี๋ยวแรงงานตกเสร็จแล้วอ๋อนะพี่ไม่เห็น5 4 3 2ครับคุณผู้ชมครับและนี่เป็นบรรยากาศสดๆที่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพนะครับซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่วันนี้หลังจากที่มีโจรปล้นทองที่ร้านทองแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีการนำรถมาทิ้งไว้และหลังจากนั้นเจ้าที่ตรวจสอบพบรถคันดังกล่าวจอดอยู่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพนะครับและจากการตรวจสอบจากการสอบสวนทราบว่าคนขับรถเนี่ยคือว่าที่ร้อยโทสุเทพนะฮะซึ่งก็ได้มีการขับแก๊ปพอขับแก๊ปหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุได้มีการล่อลวงในการเรียกแก๊ปมาแล้วล่อลวงมาที่บริเวณดอยสุเทพก่อนที่จะใช้ปืนยิงพอใช้ปืนยิงแล้วใช้รถของว่าที่ร้อยโทสุเทพเนี่ยขับรถไปชิงทองแล้วก็นำรถกลับมาจอดที่เดิมข้างหลังผมคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศสดๆขณะนี้เลยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนได้มีการระดมสรรพกำลังกันรวมถึงมีการประสานไฟฟ้าส่องสว่างต่างๆนะครับเพื่อระดมค้นหาร่างของผู้ตายนะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดทราบว่ามีการสอบสวนจนทราบว่าจุดเกิดเหตุน่าจะอยู่บริเวณนี้ที่ผู้ก่อเหตุนั้นได้มีการยิงผู้ตายแล้วก็นำศพผู้ตายทิ้งบริเวณแถวนี้ขณะนี้ยังไม่พบศพของผู้เสียชีวิตนะฮะขณะนี้เจ้าที่กำลังระดมสรรพกำลังกันหลายภาคส่วนเพื่อที่จะค้นหาร่างของผู้ตายคาดว่าจะอยู่บริเวณเหวลึกณจุดที่เจ้าที่ได้มีการกันพื้นที่เอาไว้นะครับซึ่งนี่เป็นบรรยากาศสดๆเจ้าที่หลายภาคส่วนก็กำลังระดมกำลังกันนะครับซึ่งตอนนี้ทางหลายภาคส่วนเลยคุณผู้ชมแล้วก็ที่สภ.ภูพิงค์ราชนิเวศก็มีการตึงกำลังกันเจ้าที่เพื่อที่จะทำตัวผู้ต้องหาเข้าไปที่สภ.ภูพิงค์ราชนิเวศส่วนบรรยากาศที่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพจุดเกิดเหตุที่คาดว่าศพของผู้ตายจะอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวทางทีมข่าวจะติดตามและรายงานให้ทราบต่อไปครับพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเพิ่งจะเตรียมการคือจริงๆอ่ะเพิ่งจะไปถึงเมื่อสักครู่นี้เลยเพราะพอระบุพิกัดได้ว่าเจอศพที่ตรงไหนก็ประสานรถกระเช้าแล้วก็รถไฟส่องสว่างให้ตามมาค่ะนี่เหมือนกับว่าเป็นการประสานงานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ภูพิงค์ราชนิเวศและก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยดับเพลิงจากเทศบาลนครเชียงใหม่มาส่องสว่างแล้วรู้สึกว่าล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นตรงกลวยเอาบาด่วนออกสักเล็กน้อยฮะทีมงานลงไปแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้เองนี่คือภาพบรรยากาศสดๆที่ส่งตรงมาแล้วก็บอกว่าเราเกาะติดสถานการณ์นี้เห็นมีการบอกว่าหลังจากที่มีการนำตัวคนก่อเหตุไอ้หนุ่มแว่นคนเนี้ยไปสอบปากคำเพิ่มเติมณขณะนี้ที่สภ.ภูพิงค์ราชนิเวศแล้วรับสารภาพทั้งหมดแล้วก็จำนนต่อหลักฐานทั้งหมดที่วันนี้ที่อมรินทร์ทีวีเราเปิดทั้งหมดเลยเดี๋ยวขอเช็คเรื่องของชื่อสักนิดนึงนะคะเพราะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุมตัวหนุ่มแว่นรายนี้สอบปากคำอยู่แต่ที่โรงพักสภ.ภูพิงค์ราชนิเวศล่าสุดเห็นบอกว่ามีเพื่อนคนตายค่ะดูข่าวไม่แน่ใจดูแล้วปะนะคุณผู้ชมคุณทวิชัยเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตเพื่อนของว่าที่ร้อยโทสุเทพเรียนช่างรุ่นเดียวกันเห็นข่าวจากอมรินทร์ทีวีเมื่อสักครู่นี้คุณพี่เดินทางไวมากรีบไปที่โรงพักทันทีแล้วก็เบื้องต้นเดี๋ยวจะไปติดตามข่าวก่อนเพราะว่าครอบครัวของคนตายอะค่ะอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันเห็นบอกว่าเป็นคนแม่แตงนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทราบหรือยังทางด้านของคุณทวิชัยที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็บอกว่าพอเห็นข่าวปุ๊บ
ก็รีบเดินทางมาที่โรงพักทันทีแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ต้องมาเสียเพื่อนแบบนี้เพราะเดิมทีเขาบอกว่าคนตายเป็นคนนิสัยดีมากก่อนที่จะให้ฟังเสียงให้ดู TikTok ของผู้เสียชีวิตก่อนนะได้แล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะคนนี้คือคุณทวิชัยเนาะเพื่อนผู้เสียชีวิตค่ะตรงฝั่งของ TBI ทางระยองอ่าฮะแล้วแกก็ย้ายมาตรงนี้แล้วก็ตอนนี้แกขับแกร็บอยู่อ๋อฮะแกเรียนจบสาขาได้ไหมครับจบไฟฟ้าครับอ๋อจบไฟฟ้าเป็นว่าที่ร้อยโทเนาะคนแม่แตงทีนี้เขาเชิญพี่มานี่ทำอะไรหรือว่าอะไรยังไงเปล่าๆผมไม่เห็นจับผู้ต้องหาได้ผมว่าคือติดตามข่าวผู้สูงทำงานเป็นช่างอยู่ตอนนี้ศพเขาพบศพแล้วที่ทางขึ้นดอยสุเทพพี่เขาชื่ออะไรนะพี่สุเทพชรันตาเสียใจไหมครับพี่โอ้ก็ถึงรีบมาเนอะอ่าฮะเรียนหนังสือด้วยกันเหรอครับพี่ครับท่านพี่สายดีไหมพี่สายดีมากพี่เจ๋งมากครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะพี่นะอายุเท่าไหร่แล้วแสดงความเสียใจด้วยนะคะคือวันนี้เนี่ยจริงๆก็ขับรถออกมาทำงานตามปกติแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้นอันนี้คือบรรยากาศที่โรงพักส่วนซ้ายมืออันนี้คือคนตายอ่ะเห็นบอกเจ้าตัวเป็นกูรูเรื่องออกกำลังกายนะแล้วแม่ไผ่ติ้ตุ้ยเรามีกำเกือติว่าอย่างเข้าแรงนะครับแล้วจะผอมฟังคลิปนี้จบนะครับแล้วจะหู้ครับมันแตกก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าร่างกายมีความจำเป็นที่ต้องให้รับสารอาหารแล้วก็พลังงานตามที่เขาต้องการแล้วก็นักปอเพื่อการดำรงชีวิตนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งร่างกายวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เขาต้องการบ่ปอเขาก็จะตอบสนองโดยการลดประสิทธิภาพของระบบเผาผลาญลงนะครับเขาหักชีวิตของเขาครับยิ่งกว่าเขาหักตัวเก่ากรรมลองกึดพอขนาด3มือครับเขาได้รับสารอาหารมาครบเลยแล้วเขาจะไปย่างข้าวแรงเนี่ยการย่างข้าวแรงครับมันซ้ำไปเพิ่มแล้วไปกระตุ้นโอ้คุณฝ้ายเขาดูแข็งแรงหนึ่งคือท่านเป็นทหารสองคือออกกำลังกายกล้ามเป็นมัดๆเลยนะฮะสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าแล้วไปพลาดท่ากับไอ้หนุ่มแว่นได้ยังไงก็คาดการณ์กันว่าตำรวจบอกนะคาดการณ์ก็ว่าไอ้เจ้าหนุ่มแว่นคนก่อเหตุน่าจะนั่งข้างหลังแล้วก็ใช้ในส่วนของอาวุธปืนยิงหัวจนเสียชีวิตคุณผู้ชมฮะเห็นมีการบอกว่าระยะจุดเกิดเหตุต่างๆเส้นทางต่างๆวันนี้พอเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปได้คือไปเรียกในส่วนของว่าที่ร้อยโทสุเทพแล้วก็มีการชิงรถในจุดของดอยสุเทพบริเวณทางขึ้นดอยหลังจากนั้นก็ขับรถของว่าที่ร้อยโทสุเทพไปก่อเหตุชิงทองในห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่แล้วพอได้ทองเสร็จปุ๊บก็นำไปจอดทิ้งบริเวณป่าข้างทางใกล้วัดผาลาดทางขึ้นดอยสุเทพใกล้ๆกับจุดที่ทิ้งศพแต่ห่างกันเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นน่าจะทิ้งรถก่อนแล้วก็นำทองไปขายวันนี้ก็ยังคงมีปฏิบัติการในการค้นหาร่างอยู่และอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมฮะไอ้หนุ่มแว่นรายเนี้ยมันเหี้ยมโหดและใจเย็นมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอมันฆ่าเสร็จมันทิ้งมันถีบร่างของว่าที่ร้อยโทสุเทพทิ้งเหวแล้วมันก็เอารถไปชิงทองแล้วมันก็ไปขายทองหน้าตาเฉยคุณผู้ชมฮะอย่างที่ผมย้ำขายทองที่ตลาดวโรรสวันนี้แม่ค้าอีกคนนึงบอกเลยนะหน้าตามันนิ่งแบบไม่สะทกสะท้านอะไรเลยตอนที่เดินไปเดินมาเหมือนหาร้านขายทองค่ะคุณเดือนซึ่งเป็นแม่ค้าก็บอกไม่รู้หรอกว่าเป็นโจรไม่คิดด้วยเพราะว่าใส่แมสตอนนั้นอยู่ด้านนอกหน้าตาก็ดีผิวพรรณก็ดีเหมือนคนปกติไม่ได้มีท่าทีร้อนรนก็ถามว่าเห็นว่าตามเนื้อตามตัวเขามีแผลไหมเพราะว่าข่าวออกมาตอนแรกคือมีเลือดนะคะบอกอันนี้ไม่เห็นเพราะเหมือนกับเขาใส่เสื้อแขนยาวเขาเดินผ่านแถวนี้ใส่เสื้อออกสีกลมๆอ่ะแล้วมีกระป๋องกระเป๋ามีเป้อะไรด้วยก็ไม่เห็นนะว่ามันเดินตามตลาดนี้มันเดินเข้าเดินออกเนี่ยหน้าเหมือนผู้หญิงเนาะ
ต่เขาปิดรถด้วยนะเขาดูแบบร้อนรนแม่แบบรีบรีบเรียบนะมันเขารีบไหมแม่ไม่ดูแบบปกติเลยใช่ไหมใช่เมื่อกี้ที่ผมเปิดรูปให้ดูนี่คือใช่เลยใช่ไหมคุณใช่ก็ไม่เห็นไงใส่เสื้อฮูดหรือเปล่ามันเสื้อตัวนั้นมันออกสีกลมๆอ่ะเออไม่ได้มีเลือดด้วยอะไรนะแม่เนาะไม่เห็นแล้วแม่เห็นข่าวไหมว่ามันมีความเป็นไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยไม่เห็นตอนนี้เอามาเห็นตรงผมนี่ใช่ไหมก็เลยว่าใช่เลยคนนี้เลยนี่ฮะมาโหดจังเลยอ่ะตอนนี้จับกุมตัวได้เป็นที่เรียบร้อยกำลังที่จะกู้ร่างของว่าที่ร้อยโทสุเทพขึ้นมาแล้วหลังจากนี้คืนนี้ที่สภ.ภูพิงราชนิเวศคงจะสอบปากคำไอ้เจ้าหนุ่มแว่นฆาตกรโหดรายนี้วันนี้เลยนะฮะข้อมูลทั้งหมดน่าจะอยู่ในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่มีการติดต่อกันนะคะครับอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ